ปกติผมจะรีวิวแต่มือถือนะครับแต่วันนี้ได้ของใหม่มานะครับต้องลองรีวิวซะหน่อยนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมิสเตอร์โรบอทรุ่น Hybrid Map Pro นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะมีน้องหมา2ตัวซนๆอย่างนี้อยู่ในบ้านจุดเด่นของหุ่นยนต์ถูพื้นรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีแท่นเก็บฝุ่นมาให้เลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเทฝุ่นเองทุกวันนะครับสะดวกมากๆแล้วดูจากภายนอกเนี่ยก็หน้าตาใช้ได้เลยใช่ไหมครับจะวางมุมไหนของบ้านเนี่ยก็ดูดีไปหมดเลยคือรุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนามาจากรุ่นก่อนนะครับที่เขาขายดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น Hybrid ซึ่งก็เป็นรุ่นที่สามารถดูดฝุ่นไปได้ด้วยแล้วก็ถูพื้นไปได้ด้วยในตัวเดียวกันนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์สำรองมาให้แล้วด้วยนะครับครบเลยที่แท่นชาร์จของเขานะครับเปิดฝาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นนะทุกคนซึ่งเราต้องใช้ถุงเก็บฝุ่นนะครับมาเสียบไว้ตรงด้านนี้ด้วยเสื้อนี้ผมก็ใช้มาเยอะแล้วครับก็อาจจะเคลอะหน่อยนะครับซึ่งถุงเนี่ยเขาก็มีขนาดใหญ่นะครับสามารถจุฝุ่นได้พอสมควรเลยนะครับพอมันเต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้งได้นะครับแล้วก็เอากลับมาเสียบที่เดิมคือพอน้องเขาทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาที่แท่นชาร์จนะครับเขาก็จะดูดฝุ่นเก็บไปที่ถุงนี้เลยนะครับแล้วจะบอกว่าแรงดูดแท้งเก็บฝุ่นเนี่ยคือแรงมากความแรงเนี่ยประมาณ 20,000 PA เลยนะครับกล่องเก็บฝุ่นหุ่นยนต์เนี่ยจะสะอาดแน่นอนนะครับขนาดมีขนหมาที่แบบว่าโอ้โหกระจุกอยู่อะแล้วขนหมาเนี่ยก็ไม่ใช่สั้นๆนะขนยาวมากด้วยมาดูที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นกันนะครับตอนเราได้เครื่องมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องติดตั้งกล่องเก็บฝุ่นก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเติมน้ำก่อนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าจะใส่น้ำยาซักผ้าเนี่ยต้องเป็นยี่ห้อที่เขาแนะนำเท่านั้นนะครับเขาจะมีการ์ดบอกที่หน้ากล่องเลยนะครับว่ายี่ห้ออะไรที่ใช้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะไปอุดตันปั๊มน้ำได้นะครับ Hybrid Map Pro รุ่นนี้นะครับเขาจะมีแท่นชาร์จที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเอาไปเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จนะครับและก็รุ่นนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันมาให้เราใช้งานให้สะดวกขึ้นด้วยนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยจะชื่อว่า Hybrid Series นั่นเองนะครับสามารถโหลดได้ที่ Store ต่างๆได้เลยเราสามารถตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการตั้งวันและเวลาที่ต้องการให้เขาทำงานอัตโนมัตินะครับการตั้งค่าว่าเราจะให้เขาเก็บฝุ่นเข้าไปในถังทุก2ครั้ง3ครั้งหรือว่าจะแค่แบบครั้งเดียวแล้วดูดขึ้นไปเลยในเรื่องของความแรงในการดูดนะครับหรือว่าจะเป็นระดับของการปล่อยน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้เลยที่หน้าแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะครับโอเคในขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเก็บกวาดพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยก่อนไม่ควรจะมีสายไฟหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เครื่องดูดฝุ่นจะปีนขึ้นไปแล้วก็ติดอยู่ได้เนี่ยคือการทำความสะอาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งเวลาไว้เนี่ยก็สบายเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะไปทำความสะอาดตามเวลาที่เราตั้งไว้ใช่ไหมแล้วก็กลับเข้ามาที่แท่นชาร์จแล้วก็ดูดฝุ่นขึ้นข้างบนไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะตั้งเวลานะครับอยากจะมากดเองที่ตัวเครื่องเนี่ยก็กดปุ่มออโต้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้กดที่ Navi ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบ Mapping System นะครับคือเวลาเขาทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเดินแบบมีแพทเทิร์นนะครับไม่เดินมั่วพอเครื่องเขาทำความสะอาดจนครบพื้นที่แล้วแบตเหลือประมาณ 10% เนี่ยเขาก็จะกลับแท่นชาร์จอัตโนมัตินะครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีเสียงดูดฝุ่นเก็บเข้าถังนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้แรงดูดนะเขาปรับได้ที่4ระดับนะครับเริ่มต้นที่500 PA นะครับไปจนถึง 3,000 PA เลยนะครับเรียงตามลำดับนะแล้วก็เราสามารถปล่อยเขาวิ่งทำความสะอาดรอบๆพื้นที่เนี่ยได้สูงสุดที่120นาทีเลยนะครับ120นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับที่500 PA นั่นเองเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากนะคือปกติบ้านผมเนี่ยมีทั้งที่ฝุ่นที่ดินนะครับมีน้ำลายน้องหมาด้วยนะครับเยอะมากๆเลยวันๆนึงเนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เอาอยู่นะเขาถูเนี่ย 2-3 รอบเลยนะครับถ้าแบตไม่หมดเนี่ยไม่ยอมกลับนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเขาถูมั่วๆนะเพราะว่าเขามีแมปไงเขาก็จำได้ว่าเขาถูตรงไหนไปแล้วแล้วเขาก็จะกลับมาถูวนซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งความแรงในการดูดเนี่ยไม่เยอะเกินไปแล้วแบตเหลือเนี่ยเขาก็จะวนกลับมาซ้ำให้เราได้ด้วยนะครับเรียกไงว่าถูจนแบตจะหมดอ่ะเราค่อยกลับแท่นซึ่งพอเขาเดินกลับแท่นชาร์จด้วยตัวเขาเองนะครับเขาก็ดูดฝุ่นขึ้นไปเก็บให้เราเลยเราเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่วันหนึ่งเนี่ยก็มาเช็คดูว่าน้ำหมดหรือยังอาจจะซักผ้าซะหน่อยนึงครับถ้าเกิดว่าผ้าสกปรกมากผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งราคาดีไซน์เหมาะกับบ้านที่ไม่ค่อยมีคนดูแลนะครับรวมถึงคอนโดด้วยนะครับที่อยากจะกลับห้องมาแล้วแบบว่ามีคนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับ
ใครที่อยากได้ราคาถูกกว่านั้นเนี่ยผมแนะนำเทคนิคให้ก็คือกดเข้าไปที่คูปองส่วนลดในวันแคมเปญช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับจะได้ลดราคาอีก 2,000 กว่าบาทเลยนะสรุปแล้วเนี่ยราคาก็จะประมาณ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าสนใจนะครับผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับบ๊ายบาย